สวัสดีค่ะวันนี้ทางกลุ่มงานกายภาพบำบัดจะมาแนะนำวิธีการจัดท่าเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะโดยประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยและเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยหรือค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 92% ค่ะโดยข้อห้ามข้อควรระวังคือผู้ที่มีภาวะตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังกระดูกต้นขาหรือกระดูกสะโพกหักค่ะโดยอุปกรณ์ที่ใช้สามารถใช้หมอนหรือผ้าขนหนูม้วนตามความเหมาะสมท่าที่1ท่านั่งเหยียดขาในท่าผ่อนคลายบนเตียงเอนหลังประมาณ 30-60 องศาจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆให้เต็มปอด 5-10 ครั้งสลับกับหายใจปกติทำอย่างน้อย30นาทีถึง2ชั่วโมงแล้วจึงเปลี่ยนเป็นท่าถัดไปท่าที่2ท่านอนตะแคงขวากึ่งคว่ำนำหมอนรองที่ขาจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆให้เต็มปอด 5-10 ครั้งสลับกับหายใจปกติท่านี้ช่วยให้ปอดด้านซ้ายทำงานได้ดีขึ้นทำอย่างน้อย30นาทีถึง2ชั่วโมงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นท่าถัดไปท่าที่3ท่านอนคว่ำนำหมอนรองบริเวณอกและบริเวณท้องน้อยหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆให้เต็มปอด 5-10 ครั้งสลับกับหายใจปกติท่านี้ช่วยให้ปอดด้านหลังทำงานได้ดีขึ้นทำอย่างน้อย30นาทีถึง2ชั่วโมงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นท่าถัดไปท่าที่4ท่านอนตะแคงซ้ายกึ่งคว่ำทำลักษณะคล้ายท่านอนตะแคงขวาท่านี้ช่วยให้ปอดทางด้านขวาทำงานได้ดีขึ้นเมื่อท่านทำครบแล้วทั้ง4ท่าให้วนกลับไปทำท่าที่1ถึง4ใหม่ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางกลุ่มงานกายภาพบำบัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยและยังสามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆของปอดได้อีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ